ันนี้เรามาดูมอดฟรีในเดอะซิมซีเราสามารถจ้างนายหน้าขายซื้อบ้านโดยเลือกจากรีวิวเป็นเจ้าของบ้านได้หลายหลังแบบไม่จํากัดมีระบบมูลค่าบ้านขึ้นลงได้เหมือนหุ้นมูลค่าบ้านจะบวกหรือลบขึ้นอยู่กับเมืองที่อยู่อาศัยด้วยนะซื้อเสร็จเอามารีโนเวทปล่อยเช่าเอากําไรมีการสัมภาษณ์ผู้เช่าก่อนเข้าอยู่นอกจากนี้ยังมีระบบดราม่าอย่างผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าและเราก็ไล่เขาออกได้ด้วยค่ะก็คือเล่นเป็นนักอสังหาในเดอะซิมซีเก่งกําไรบ้านดีๆนี่เองค่ะเราไปดูกันอันดับแรกเรามาดูวิธีการเรียกนายหน้ากันค่ะก็หลังจากที่ลงมอดแล้วนะคะซื้อที่ลงก็จะอยู่ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะเราก็ไปที่มือถือนะคะแล้วเราก็ไปที่คำว่า real estate นี่จะเป็นสัญลักษณ์ของมอดเลยนะคะหาไม่ยากพอคลิกไปแล้วนะคะก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เยอะแยะมากมายเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะสอนไปทีละอันนะคะใจร่มๆอันแรกนะคะ hire realtor นะคะก็แปลว่าเราจะจ้างนายหน้าอันนี้แหละสำคัญเป็นอันดับแรกเลยนะคะหลังจากที่เราคลิกจ้างนายหน้าขึ้นมาเขาก็จะมีให้เราเลือกแบบนี้ค่ะซึ่งทางเจ้าของมอดเขาบอกว่าเลือกดีๆนะจะเธอถึงแม้ว่าราคาค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นก็คือเหมือนกับว่าเป็นค่าบริการค่ะเขาหักกี่เปอร์เซ็นต์เขาหักน้อยแต่ว่าเขาก็ได้ดาวน้อยเช่นกันแปลว่าอะไรว่าเขาจะต่อรองราคาให้เราได้ไม่ดีนะคะส่วนคนที่หักเยอะหน่อยดาวเยอะกว่าเพื่อนหน่อยคนนี้ราคาน่าสนใจเพราะว่าเป็นคนที่สามารถต่อรองราคาให้เราได้ถูกแล้วเราก็เอาบ้านมารีโนเวททำกำไรได้ดีกว่าค่ะฉะนั้นเราก็เลือกคนนี้แหละค่ะคุณแจ็คสันหลังจากที่เราจ้างเขาแล้วนะคะเราก็จะนัดเขาได้นะคะไปที่มือถือเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่สัญลักษณ์นี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่อันที่3นะคะ make an appointment with realtor คือเรานัดมาคุยกันซิว่าจะซื้อขายจะทำอะไรก็คือต้องนัดมาคุยที่บ้านเท่านั้นนะคะเอาล่ะมันก็จะขึ้นว่า I'm on my way looking forward to discuss our next real estate endeavor นะคะเราก็จะมาคุยกันแล้วแหละว่าครั้งต่อไปคุณจะทำอะไรอ่ะถ้ามาถึงแล้วนะคะมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้เลยค่ะ realtor appointment จุดดึงแล้วเขาก็จะไม่เคาะประตูบ้านนะคะข้อเสียคือเขาจะเข้าบ้านไปเลยค่ะเขาบอกว่า your realtor had arrived นะอันนี้ที่เราไม่ชอบคือหล่อนเดินเข้าบ้านฉันไปเลยเหรอเขาก็จะมายืนอย่างนี้ฉะนั้นทุกคนอย่าลืมล็อกประตูบ้านไว้เด้อไม่งั้นเขาก็จะเข้าไปเล่นคอมไปอะไรตามภาษานิสัยซิมดื้อๆคนหนึ่งค่ะแล้วเราก็เข้ามา respectful introduce เลยนะคะมาแนะนำตัวเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็คลิกไปที่ตัวเขานะคะมันก็จะมีสัญลักษณ์ที่เรียกว่า real estate ไม่งั้นนั่นอื่นก็จะเป็นการคุยกับซิมธรรมดานะคะทุกคนก็ไปที่ real estate นะคะแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราจะทำอะไรเราจะเซลล์ก็คือขายบ้านหลังนี้โดยที่เขาโก่งราคาให้ได้มากที่สุดหรือจะ set house wish list ถ้าเราจะซื้อบ้านมาเพื่อ renovate ขายต่อทำกำไรหรือจะเอามาปล่อยเช่าเราไปเส้นทางนี้กันค่ะ set house wish list นะคะอันดับแรกมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะว่าคุณอยากจะ set อะไรบ้างนะคะ value range นะคะอันนี้เราก็ตั้งไว้ที่ 20k ถึง 50k นะคะเพราะว่าเราอยากจะเหลือเงินไว้ renovate ส่วนหนึ่งหลังจากซื้อแล้วนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดูเลยว่าเอ๊ะเราจะเอา world ไหนก็คือแต่ละ world เนี่ยมันจะบวกเปอร์เซ็นต์ค่าบ้านขึ้นได้ไม่เท่ากันถ้าเป็น Mount Komorebi เนี่ยเขาจะบวกตั้ง 3% เลยนะคะแล้วแต่เมืองบางเมืองลบด้วยนะอย่างเช่น Pocatin Hollow ใครจะอยากไปล่ะ Stranger View อะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราอยากรีโนเวทหอพักนักศึกษานะคะเราก็จะเอาไป Bracheter เลยแล้วกันนะคะบวก 3% ใช้ได้อยู่เสร็จปุ๊บนะคะ Lot Trade เนี่ยก็เลือกได้เลยนะว่าอยากจะให้มีคุณลักษณะยังไงพื้นที่นั้นๆ นะคะอย่างเราไม่เป็นไรไม่เอา Lot Trade เลยก็เดี๋ยวจะได้หาง่ายอะค่ะก็เลยไม่ใส่เลยนะคะก็ติดเครื่องหมายถูกไปแล้วก็กด Submit ก็คือยื่นเรื่องได้เลยค่ะหาบ้านมาให้หน่อยเขาก็จะบอกโอเคเอา See what I can do ฉันจะไปดูแล้วกันนะว่าฉันจะหาได้แค่ไหนเดี๋ยว 2-3 วันฉันจะติดต่อมาเราก็รอไปเลยค่ะ 2-3 วันนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นไปพร้อมๆกันนะว่าเราจะทำกำไรได้ไหมเหมือนเป็นเส้นทางอาชีพเส้นทางหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเราก็บอกเขาว่า end appointment พอแล้วเลิกกันนะคะเดี๋ยวคุณเจอบ้านแล้วคุณก็ค่อยกลับมาหาฉันนะเราก็ใช้ชีวิตปกติกันไปแล้วค่ะทุกคนเข้านอนอะไรให้เรียบร้อยแล้วพอเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 วันนะคะในหน้าก็จะโทรมา Hello Rain I found some of houses that might interest you ฉันเจอบ้านที่เธอน่าจะสนใจแล้วนะตาม list ที่เธอให้มานะโอเคค่ะพอมีโนติขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ไปที่มือถือแล้วก็ไปที่ real estate เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เช็คhow listing เลยค่ะพอเรากดเช็คhow listing ในมือถือแล้วนะคะมันก็จะมีคำว่า1how listing ขึ้นมาให้แต่ละสเต็ปมันจะเป็นสีเทายังกดไม่ได้นะคะทุกคนจนกว่าแต่ละอันมันจะค่อยๆดำเนินการไปอย่างอันนี้ดำเนินการได้แล้วมันก็เลยขึ้นมาแล้วก็คลิกได้เลยจ้าแล้วเขาก็จะเจอเลยนะคะว่าเป็นบ้านหลังนี้ค่ะราคานี้เป็นราคาประเมินโดยตลาดนะคะราคา 47,000 ซิมูเลียนนะคะเป็นราคาตลาดนะคะ1 bedroom 1 bathroom นะคะเขาก็บอกว่า nothing seems quite real about honey do you feel staying here forever feel like real possibility เขาบอกว่าสถานที่นี้ดีมากเลยนะเหมือนฝันเลยก็คือมันอยู่ใกล้ไลบรารีแล้วก็ใกล้ผับเหมาะเลยค่ะที่เราจะทำเป็นสถานที่ที่จะเป็นหอพักให้เด็กมหาลัยเขาน่าจะชอบกันนะราคาก็โอเคเลยค่ะเราน่าจะรีโนเวทแล้วก็เพิ่มราคาขึ้นได้เยอะเลยค่ะทุกคนแล้วพอเราเลือกบ้านหลังนั้นแล้วนะคะมันก็จะขึ้นสเต็ปที่2มาให้เราแล้วค่ะอัตโนมัติเลยโฮมทัวร์ก็คือเราไปดูบ้านกันว่าบ้านเป็นยังไงบ้างค่อยตัดสินใจว่าจะเอาไม่เอา
นะคะโอเคแล้วเขาก็จะถามว่าเนี่ยนายหน้าของเราก็จะไปด้วยนะเราจะต้องไปเดินตรวจบ้านตรวจวัสดุสิ่งของว่ามันโอเคไหมซึ่งมันเฮ้ยมันเป็นมอดที่สมจริงมากอะทุกคนแล้วมันแบบมันสนุกอะมีกิจกรรมมากอะแล้วก็เราสามารถที่จะสตาร์ทโฮมทัวร์ได้นั่นดีหรือแคนเซิลไปก่อนก็ได้นะคะสมมติเราไม่ว่างเราว่างค่ะเราไปกันเลยเอาละค่ะมาถึงแล้วนะคะนี่ฮันนี่ดิวฟิลแล้วเราก็จะเดินเข้าบ้านเลยนะคะนายหน้าก็จะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูให้เองนะเราก็เข้ามาในบ้านนี้นะคะนี่ก็จะเป็นบ้านว่างเปล่าที่มีเฟอร์นิเจอร์แค่ในห้องครัวแต่เราเห็น potential มากเลยในการที่มันจะเป็นบ้านหอพักที่ดีแล้วเราจะโกงราคาขึ้นได้นะคะอ่ะเราจะต้องทำตามสเต็ปของโฮมทัวร์ฝั่งซ้ายมือทุกคนต้องหันมามองนะว่ามีอะไรบ้างแล้วเวลาเราชี้ไปที่แต่ละทาสเขาก็จะมี how to ให้ด้วยนะคะถ้าเช่นถ้าเราชอบบ้านหลังนี้อยากจะ short list เขาก็บอกว่าให้ไปคลิกที่นายหน้าของเรานะคะแล้วก็เลือก add how to short list ได้เลยนะคะแล้วทีเนี้ยก่อนที่เราจะตัดสินใจได้เขาก็ให้เราแบบ appraise object เป็นประเมินมูลค่าของวัสดุที่อยู่ในบ้านนะคะตอนนี้ก็จะมีแต่ห้องครัวที่มีเฟอร์นิเจอร์เนาะเขาก็บอกว่า click on object อะไรก็ได้แล้วก็คลิกคำว่า appraise นะคะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะไม่มีม็อบภาษาไทยแต่ทุกคนดูไปตามเราทุกคนก็จะทำเป็นทุกคนก็จะเข้าใจความหมายเห็นไหมคลิกไปที่เตาใช่ไหมมันก็จะเป็นคำว่า appraise อะเนี่ยก็คือประเมินราคานะคะเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันเลยนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเดินมาประเมินเลยไอ้เตาร้อนไหมทำงานได้หรือเปล่าทุกคนดูความเหมือนจริงในแอคชั่นนี้สิเขาก็ลองเปิดเตา1เตาอะเพื่อดูว่าเตาทำงานได้ไหมจ๊ะฉันต้องซื้อใหม่หรือเปล่าโอเคไหมมันเลิศนะทุกคนมันเลิศมากกับม็อดนี้อันนี้เขาให้ทำ3ชิ้นนะคะเราทำไปแล้วชิ้นที่1อันต่อไปเราก็ลองทำกับซิงค์น้ำดูซิงค์นั้นใช้ได้ไหมมูลค่าเป็นยังไงโอเคกับราคาบ้านไหมนะคะอันนี้นางก็จะแบบทำการเช็คดูเอดีหรือเปล่าเนี่ยก็สะอาดดีนะอ่ะขาเก้าอี้ก็ไม่โยกเยกนะในราคานี้ได้วัสดุอันนี้โอเคเลยพอครบ3ชิ้นนะคะมันก็จะขีดค่าออกแล้วเราก็ต้องไปคุยกับนายหน้าเขาบอกว่าให้เลือกเมนู Ask about appraised value นะคะหมายความว่าให้พี่ถามนายหน้าว่าราคาประเมินในตลาดมันเท่าไหร่เหรอคะหลังนี้ก่อนที่เราจะไปทำการดำเนินการซื้อหรือต่อรองกับเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะก็คือต้องปรึกษากับนายหน้าตลอดทางนะจ๊ะซึ่งมันก็เป็นความจริงมากๆเลยนี่นะคะพอมาที่เมนู Real Estate ก็จะ Ask about appraised value ได้ตามที่เขาบอกว่าให้ทำเลยจ้าเราก็มาง่ายๆเลยทุกคนไม่ต้องกลัวภาษาอังกฤษไม่เป็นไรมอดภาษาไทยไม่มีเราสู้ทุกคนคนไทยเก่ง appraise value honey deal หุยมันมีความดีงามมากแล้วดูเมนูที่มัน analysis ออกมาดิคุณดิฉันทำ analysis ตอนเรียนจบยังไม่ทำดีขนาดนี้เลยนะมอดนี้ดีมากดีแบบดีมากเลยอะค่ะเนี่ยเขาบอกว่า after carefully evaluation นะคะล็อตเนี้ยจะมี value อยู่ที่ 31,000 นะซึ่งเขาบวก 38.5% เดี๋ยวเขาจะแจกแจงข้างล่างนะคะล็อต factor เขาแจกแจงว่ามันบวกเนื่องจากอะไรและลบเนื่องจากอะไรนะคะหรือเราจะซื้อในราคา 15,000 ถ้าไม่ตกแต่งอันนี้แหละที่เราต้องการเราไม่ต้องตกแต่งแล้วเรามาตกแต่งเองไงอันนี้ก็จะใช้ในการเป็นฐานในการต่อรองราคานะคะซึ่งสเต็ปนั้นสนุกมากทุกคนรอดูการต่อรองราคาก็ยิ่งกว่าเกมอีกจ้าต้องมี round 1 round 2 round 3กับชกมวยอะมาดูแฟกเตอร์ที่สำคัญที่ทำให้ราคาขึ้นหรือลงนะคะเขาก็จะแจกแจงมาเลยว่า dimension ก็คือความกว้างความใหญ่ของพื้นที่นะคะอันนี้เราเหมือนกับเปอร์เซ็นต์ได้ไม่ดีเนาะมันแคบนั่นเล็กนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียเข้าใจได้ต้องจำไว้นะทุกคนเพราะว่าเวลาเรารีโนเวทบ้านแล้วอยากให้ราคาขึ้นอะเราจะได้รู้ระบบเกมว่าเขาประเมินจากอะไรไม่ใช่ว่าแบบเราทำไปแล้วเฮ้ยอันนี้มันน่าจะดีนะแต่ว่ามอดระบบมันไม่ได้เอามานับไงว่าเฮ้ยนี่เป็นการประเมินราคาที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยการมีบาร์รูมเป็นการประเมินราคาที่สูงขึ้นนะอุ้ยจริงหรออะไรเงี้ยเราก็จะได้ทำบาร์รูมไงที่นั่งเอาท์ดอร์ข้างนอกอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะชี้ไปมันก็จะขึ้นเลยมีพูลสแควร์โอเคก็คือมีสระน้ำเล็กๆสี่เหลี่ยมมีเตากริลเตาย่างนะคะหรือว่ามีอ่างฮอตทับข้างนอกเขาจะบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มให้เราก็โน้ตไว้ในหัวเลยเผื่อเราไปรีโนเวทเพื่อเพิ่มมูลค่าเราจะได้ใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปอันนี้ neighborhood factor นะคะเมื่อกี้มันจะเป็น factor ภายในของพื้นที่ต่อไปจะเป็นพื้นที่ neighborhood ก็เพื่อนบ้านเนาะเป็นปัจจัยเรื่องเพื่อนบ้านนะคะเรื่องของ world นี้เหมือนที่เราบอกทุกคนว่าบวกหรือลบแล้วแต่ world Brightchester เนี่ยเป็นเมืองที่ดีมันก็เลยบวก 3% นะคะ educational level อ้าวได้ 33% เลยทำไมล่ะชี้ไปเขาก็บอกว่า for each degree every sim in the neighborhood has the value of the properties will go up ทุกๆครั้งที่มีซิมในพื้นที่ที่มีใบปริญญาประดับตัวนะจ๊ะก็คือเป็นคนที่มูลค่าพื้นที่ก็จะขึ้น unemployment นี่จะลบมูลค่านะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามีซิมที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอาชีพทำไม่มีงานทำนะคะก็มูลค่าของพื้นที่ก็จะลดลงแต่ถ้าซิมรอบข้างเนี่ย5คนขึ้นไปมีงานทำหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบวกเปอร์เซ็นต์ให้คือมันเหมือนจริงอะแล้วเราได้อ่านเบื้องหลังดีเทลว่าเขาประเมินราคาจากอะไรมันก็โปร่งใสดีนะคะเอาไปกันเลยพอเราถามเสร็จแล้วนะคะเขาก็บอกให้เราทำอะไร make decision ทุกคนจะมาที่คุณนายหน้าเพื่อที่จะ make decision แบบนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะมากดตรง
นี้มันก็จะไปให้เลยได้เหมือนกันค่ะสะดวกมากจะแอดไหม to short list ก็คือจะไฟเพื่อบ้านหลังนี้ไหมจะซื้อไหมแล้วก็จะซื้อเนาะแล้วก็แอด to short list เลยแล้วก็ yes เลยนะคะฉันจะเอาหลังนี้แหละเขาก็จะขึ้นโนติมาว่าเราช็อตลิสต์ให้แล้วนะหลังเนี้ยว่าคุณชอบเรากลับบ้านกันไหมแล้วเราก็ไปคุยกันเรื่องกระบวนการการต่อรองราคาทุกคนสนุกละอะโกเฮิร์มค่ะเนี่ยมันสะดวกตรงที่เรามีปุ่มอัตโนมัติให้กดโดยที่เราไม่ต้องกดกลับบ้านเองอันนี้เราชอบมากพอเรากลับมาบ้านนะคะเราก็ไปที่มือถือแล้วก็ไปที่ปุ่มเริ่มต้นที่ปุ่มนี้ตลอดเนาะ Real Estate นะคะเสร็จแล้วเราก็เช็คเฮาลิสติ้งเราก็จะเห็นแล้วค่ะว่าสเต็ปที่3ขึ้นมาแล้วค่ะ Negotiation Battle นี่ใช้คำว่า Battle เหมือนกันต่อสู้เลยนะคะเหมือนสนามมวย Negotiation ก็แปลว่าการต่อรองเนาะแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องไปต่อรองราคากับคนขายบ้านค่ะทุกคนไปเริ่มกันเลยนี่นะคะแล้วเราก็เลือกเลยว่าหลังไหนสมมุติว่าหลายคนเนี่ยช็อตลิสต์ก็คือแปลว่าอะไรมันลิสต์แปลว่ามันมีได้หลายอันเนาะบางคนก็อาจจะเลือกดูหลังอื่นๆทัวร์หลายหลัง 3-4 หลังแล้วก็ลิสต์เข้ามาว่าสนใจ3หลังนี้แหละอยากจะไปต่อรองราคาทีละหลังว่าหลังไหนยอมเราที่สุดแล้วก็ค่อยเอาหลังนั้นซึ่งอันนั้นก็น่าจะสนุกเข้มข้นไปอีกแต่คลิปจะยาวไปทุกคนแล้วเลยยกตัวอย่างแค่หลังเดียวนะคะคุณก็คลิกเลยว่าฉันจะเริ่มเลยจ้ะเริ่มการแบทเทิลเพื่อหลังนี้เลยนะจ๊ะเอาค่ะพอเรามาถึงแล้วนะคะมันก็นายหน้าเขาก็จะเดินมาหาเราแบบนี้เลยนะคะแล้วใครคนขายบ้านคือใครซันตาคอสฝั่งนี้เขาก็จะมีนายหน้าเหมือนกันซึ่งมาใน CC ผมอย่างนี้หรอสเต็ปแรกนะคะ Start Negotiation Battle นะคะถ้าทำไม่เป็นไม่แน่ใจก็คือชี้ไปอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาเนาะเขาบอกว่าให้คลิก on the seller หรือ seller realtor ก็ได้ไปที่คนขายบ้านหรือว่านายหน้าของคนขายบ้านก็ได้นะคะเพื่อที่จะเริ่มโอเคคลิกนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกไปที่ Real Estate แล้วก็ Start ได้เลยนะคะStart เลยต่อรองราคานะบัตรนาวค่ะนี่นะคะเราก็เลือกเลยค่ะว่าเราจะเอาบ้านแบบมีเฟอร์นิเจอร์หรือไม่มีเราอยากซื้อแบบไม่มีเฟอร์เนาะก็เลยเลือกอันที่2นะคะอุ๊ยทุกคนมันมาเป็นแบบเหมือนเกมอีกเกมย่อยนึงแยกมาเลยอะค่ะมันก็จะเป็น Round 1 Round 2 Round 3รอบที่1รอบที่2รอบที่3แล้วมีแบบ Versus มาให้แบบเนี้ยทุกคนเห็นมั้ยความสำคัญของการมีดาวเห็นหรือยังถ้าเราเลือกคนที่เป็น3ดาวหรือ2ดาวแต่ค่านายหน้าเขาถูกก็จริงแต่ว่าพอมาสู้กันกับดอนนี่ผู้ซึ่งมี4ดาวเนี้ยเราสู้ไม่ไหวหรอกค่ะนายหน้าสำคัญมากในการแนะนำในการไฟให้เรานะทุกคนไปดูสนุกมากนี่นะคะอันนี้ appraised value แปลว่าอะไรราคาประเมินตลาดแล้วเราอะสามารถที่จะ offer เหนือราคาตลาดหรือต่ำกว่าราคาตลาดก็ได้เหมือนเป็นการต่อรองนะคะปุ่มแรกเป็นการวาง offer ก็คือเป็นการวางข้อเสนอปุ่มที่2เป็นการ place final offer แปลว่าถ้าไม่ได้ฉันไม่เอานะเป็นการวางคำขาดนะคะเมื่อกี้ในคำอธิบายหน้าแรกเขาก็จะมีเขียนค่ะว่าเขาแนะนำให้เราเนี่ยอย่าพึ่งใช้อันนี้ต้องใช้ให้ถูกจังหวะเท่านั้นคำว่า place final offer เป็น ultimatum หรือว่าเป็นการยื่นคำขาดที่ถ้าไม่ได้ฉันจะเดินหนีแล้วนะยังไงฉันก็จะเอาราคานี้เขาบอกว่าถ้าใช้ถูกจังหวะเราจะได้ราคาที่สวยงามน่ารักเลยค่ะแต่เขาแนะนำว่าให้เราเนี่ยใช้ปุ่มนี้เสมอทุกครั้งค่ะ ask for realtor advice อุตส่าห์จ้างมาตั้งแพงแล้วถามเขาก่อนว่าจะให้เราทำยังไงรอบแรกเฮียว่าไงอ่ะแล้วเราก็มาอ่านเลยนะคะเขาก็กระซิบ whisper ก็คือกระซิบเนาะ I believe we should give them the chance to place the first offer เขาบอกว่าฉันน่าเชื่อว่าควรที่จะให้เขายื่นข้อเสนอแรกมาฟังเขาก่อนเขาบอกว่าให้เราตอบไปว่าไม่ให้ฝั่งคุณน่ะเสนอมาก่อนว่าอยากได้เท่าไหร่นี่เขาบอกว่าเพราะอะไรวิธีนี้เราจะได้รู้ว่าฝั่งนั้นน่ะเขาตั้งเป้าไว้ที่สูงต่ำแค่ไหนแล้วเราค่อยดึงมันลงมาให้สุดนะคะโอ้เก่งมากเลยอ่ะนายหน้าแล้วก็โอเคเลยค่ะปุ่มสุดท้ายคือให้ฝั่งนั้นเสนอก่อนนะคะ skip first offer นะคะแล้วก็จะขึ้นมาเลยค่ะ my client want you to do the honors Donnie ก็บอกว่าคุณเสนอมาก่อนเลยแล้วฝั่งนั้นนายหน้าก็บอกว่าเนี่ยค่ะสีแดงคือฝั่งตรงข้ามนะคะลูกค้าชั้นน่ะอยากได้ราคา16700คนขายอยากได้16700ในขณะที่ราคาตลาดอยู่ที่1556อ่ะลุงแกก็โก่งขึ้นแต่ก็เข้าใจได้ว่าเขาอยากได้กำไรเนาะเราก็ติ๊กถูกไปเข้าใจค่ะเข้าใจรอบที่2เราจะยังไงเราจะบอกว่าลดหน่อยได้ไหมเลยทันทีเลยไหมหรือยังไงดีเราไปถามนายหน้าก่อนเหมือนเดิมค่ะนายหน้าบอกว่า 16,700 ก็เข้าใจได้อะนะเพราะเขาก็ต้องเอากำไรอะเรนเอาอย่างนี้ไหมเราพยายามที่จะดึงมันลงให้มาถึง 14,100 ให้ได้ได้หรอไม่ต้องมีนายหน้าฉันเก่งล่ะแม่นะฉันเก่งนะจ๊ะโอเคเขาบอกว่าให้เสนอไป14100ก็คือพยายามต่อรองให้มันต่ำกว่าที่เราอยากได้ให้ได้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายเราก็ยังได้ราคาต่ำอยู่ดีไงทุกคนเสร็จแล้วก็ place offer อย่าไปคลิกอันนี้นะอันนี้คือคำขาดนะคะในหน้าเรายังไม่ได้บอกให้ยื่นคำขาดนะคะแล้วก็ place offer เลยลูกค้าฉันอยากจะขอต่อรองมาแค่ที่14100ได้ไหมนายหน้าฝั่งตรงข้ามบอกไม่ได้จริงๆได้ 15,200 เอาปะล่ะเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวเลขที่เปลี่ยนไปแบบนี้เลยค่ะถ้าทุกคนอ่านไม่ทันเมื่อกี้มารอดูหน้าตรงนี้ก็ได้นะหน้านี่มันจะค้างไว้ให้เราดูอยู่เนาะนี่คือราคาตลาดตรงกลางนี่คือราคาที่เราต้องการนี่คือราคาที่ฝั่งนั้นเขายื่นให้ได้จะเป็นสีแดงนะคะเขาบอก15,200นะคะ15200เนี่ยก็
ต่ำกว่าราคาที่เราประเมินตามตลาดไว้แล้วซึ่งเราได้ราคานี้ก็คือดีมากแล้วนะทุกคนคือเราทำเป็นต่อเพื่อให้มันลงมาเฉยๆอ่ะเนี่ยคือเทคนิคของนายหน้าเรานะคะซึ่งดีมากเสร็จปุ๊บเราก็ถามนายหน้าก่อนทำไงจ๊ะนายหน้าบอกว่า15200น่ะราคาดีแล้วนะเข้าใจเขาได้แต่ฉันว่านะลองดิอ่ะลองขอเขาลง100/15100แล้วบอกว่าเป็นคำขาดทุกคนพยายามดูตรงตัวหนาถ้าเขาใช้คำว่า place offer ก็คือยื่นธรรมดาแต่ถ้าเขาใช้คำว่า final offer คือหมายความว่าคำขาดแล้วโอเคแล้วเขาบอกว่า15100ใช่ไหมเราก็จำเลขมานะคะก็15100ไม่ได้ไม่เอาแล้วพี่ขอ15100ค่ะถ้าไม่ได้ราคานี้ไม่เอาแล้วอุ้ยสีเขียวนะคะเราชนะทุกคนนายหน้าฝั่งนั้นบอกว่าโอเคลูกค้าฉันโอเคในราคา15100นี่คือความชนะของเราเราสามารถต่อให้ต่ำกว่าราคาตลาดได้แถมได้ส่วนลดเพิ่มมาอีกตั้ง100แน่นี่นายหน้าเราก็บอกยินดีด้วยนะ That was a good deal นั่นเป็นการตกลงที่ดีมากได้ราคาดีมากกลับบ้านกันแล้วก็ไปทำเอกสาร closing process paperwork กันดูความเหมือนจริงสิคะกลับบ้านเรายังจะต้องไปจัดการเอกสาร process ในการซื้อบ้านให้สำเร็จด้วยไม่งั้นนี่ยังไม่ได้เป็นของเราทันทีเลยนะคะเพราะกระบวนการซื้อขายบ้านในความเป็นจริงมันไม่มีใครมายืนต่อรองกันเสร็จแล้วยืนจ่ายกันหน้างานเลยไม่มีนะคะมันก็จะขึ้นเป็นโนติขึ้นมานะคะ You now need to go back to check house listing on the real estate tab of the phone เขาก็บอกว่าต้องกลับไปที่แท็บ real estate ที่มือถือแล้วก็คลิกคำว่า check house listing แล้วก็คลิก closing process เขาก็เคลียร์นะว่าต้องทำยังไงบ้างอยากจะลัดเลยก็คลิกปุ่มนี้นะเราก็คลิกปุ่มนี้ของเขาได้เลยทุกคนมันก็จะตึ้งมาตรงนี้เลยอะสเต็ปสุดท้ายนะคะ closing process เนาะ Once the negotiation is successful start the closing process to seal the deal หมายความว่าพอเราต่อรองเสร็จแล้วนะเราก็ไปกระบวนการปิดการขายได้เลยจ้ะเราก็กดได้เลยเพราะมันกดได้แล้วเรารออะไรล่ะเขาก็ให้เลือกเลยว่าหลังไหนเราได้ราคาดีมากเลยอ่ะ15100ทุกคนเสร็จปุ๊บนะคะPay earnest money อันนี้ที่กดได้คืออะไรคะ640 million อันนี้เป็นเหมือนกับจ่ายไปก่อนนะคะว่าเฮ้ยเราซื้อแน่ๆนะเสร็จแล้วมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้แล้วทุกคนอย่าเพิ่งตกใจกลัวนะคะอันนี้อันสุดท้ายเดี๋ยวเราอธิบายสุดท้ายก่อนเลยมันก็จะเหมือนกับรูปเลยนะทุกคนอย่างเงี้ยก็คือไม่เอาตืดๆไม่เอาแล้ว stop closing เปลี่ยนใจไม่ซื้อแล้วก็ได้นะคะจะ exchange property ก็ได้นะคะอันนี้เวลากดปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นมาให้เลยค่ะว่าเราจะเอาอะไรเป็นแลกกับอะไรนะคะอย่างเช่นบางคนเขาก็จะมีบ้านหลายหลังที่ซื้อไว้แล้วเขาก็อยากจะทำการแลกไม่ได้อยากจะใช้เงินสดในการซื้อก็สามารถทำได้นะทุกคนคือมันสนุกมากแต่ก่อนที่ทุกคนจะสามารถทำอย่างนั้นได้เนี่ยจะต้องเรียกนายหน้ามาประเมินราคาบ้านก่อนซึ่งก็อยู่ในปุ่มเมนูในมือถือนั่นแหละมันก็จะมีเมนู Appraise Request พอประเมินราคาบ้านเสร็จมันถึงจะขึ้นตรงนี้อันนี้มันไม่มีราคาบ้านประเมินไงทุกคนมันก็เลยแลกยังไม่ได้นะคะอันที่2ก็คือ Pay Cost of Home อันนี้ก็คือจ่ายเลยไหม15100ราคาที่เราต่อมาได้นะคะจ่ายเลยอันที่3นะคะ Pay Realtor Commission Feeจ่ายค่าจ้างในหน้าด้วยเด้อในหน้ามีประโยชน์กับเรามากนะคะ513เขาหัก 3% เอง 3.4% ให้เขาไปด้วยจ้ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จ่ายอะไรอีกอะคะ closing fees ก็คือค่าธรรมเนียมในการปิดการขายได้เลยค่ะจ่ายให้หมดทั้งหมดทั้งมวลที่จ่ายไปก็ยังคุ้มมากๆเลยนะคะราคานี้ก็ submit ได้เลยค่ะพอเรากด submit ปุ๊บก็คือยื่นเรื่องปุ๊บเขาก็บอกว่ายินดีด้วย you are now proud owner of Honeydew Fields ก็คือชื่อพื้นที่ที่เราไปดูเมื่อกี้นะคะยินดีด้วยคุณเป็นเจ้าของที่น่าภูมิใจของ Honeydewแล้วเรียบร้อยอันต่อไปเขาก็จะถามว่า set as main home ไหมเขาอยากให้เขาก็ถามว่า Honeydew Fields ที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยอยากให้เป็นบ้านหลักบ้านหลักคือบ้านที่เราจะอาศัยอยู่จะไม่ขายไม่ซื้อนึกออกไหมทุกคนแต่ไม่เราจะอยู่หลังนี้ไงเราจะรีโนเวทขายฉะนั้นก็โนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะรีโนเวทบ้านเรียบร้อยแล้วส่องจากหน้าต่างเข้ามาก็จะเจอบริเวณดูทีวีตรงนี้นะคะนักศึกษารับแดดอ่อนๆน่าจะชอบและนอกจากนี้ด้านนอกก็มีการเพิ่มเตาปิ้งย่างเพราะเราจำได้มันจะเพิ่มมูลค่าบ้านถูกไหมเอาล่ะทุกคนเราไปขายบ้านกันจ้ะแล้วเราก็ manage property เลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าให้เราสามารถจัดการบ้านได้ตรงนี้นะคะพอเราจะ manage Honeydew ปุ๊บเราก็เลือก Honeydew เลยใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่าเราจะยังไงอันนี้เราสามารถอันที่สองนะคะเป็น set as rental property rental แปลว่าเช่านะคะแปลว่าอะไรเราจะปล่อยเช่าดีไหมแต่เดี๋ยวเราจะทำให้ทุกคนดูต่อไปนะคะว่าปล่อยเช่ายังไงตอนนี้เดี๋ยวเราปล่อยขายก่อนเนาะรีโนเวทขายก่อนก็คือทำธีมรีโนเวทขายก่อนนะคะแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะทำกันนะคะเซลล์ property เราขายกันค่ะขายก็คือไม่ต้องมีกระบวนการสู้รบแล้วทุกคนก็สามารถขายได้เลยนะคะนี่นะคะเราจะเก็บเฟอร์นิเจอร์ไว้ไหมหรือว่าเราจะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์เลยทุกคนดูดีเราซื้อมา 15,000 เราขายได้ 41,000 อ่ะ
ขายจากขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์เลยจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเงินก็เข้า 41,000 แบบสบายๆเลยค่ะทุกคนกำไรรวยๆธีมต่อไปก็คือการที่เราจะไปซื้ออพาร์ตเมนต์ในซานไมชูโน่แล้วปล่อยเช่ากันค่ะลองดูว่าทำยังไงบ้างอ่ะโอเคในหน้าเรามาแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะเราก็คลิกไปที่ในหน้าแล้วก็ปุ่ม Real Estate แล้วก็ Set House Wish List เหมือนเดิมซานไมชูโน่นะคะเป็นบ้านบวก 5% เลยทีเดียวจ้ะอ่ะตื่นเต้นแล้วก็จากตรงนี้ก็จะกดได้อีกแล้วนะคะ House Listing เขาก็จะเจอมีแต่ Penthouse เลยเหรอคะเราก็ไปโฮมทัวร์กันเลยจ้ะเอามาถึงแล้วนะคะ Penthouse โอ้ใหญ่มากเลยนะเนี่ยซิมเราก็จะไปตรวจเช็คแบบนี้เลยค่ะตามที่นางเคยทำนะจ๊ะเอาละทุกคนนี่คือบั๊กที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงนี่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราไม่สามารถหา Real Estate Tab เจอได้เลยอยู่ไหนวะอ๋อทุกคนเรารู้แล้วมันไม่ได้บั๊กแม้แต่เมื่อกี้มันก็ไม่ได้บั๊กนะที่อยู่อพาร์ตเมนต์มันซื้อได้ขอโทษทุกคนมากๆเลยค่ะแต่ว่าก็ทำให้เราได้รู้นะว่าถ้าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยทักทายกันมาก่อนไม่เคยมีความสัมพันธ์บาร์ความสัมพันธ์มาก่อนนะปุ่มที่เป็นรูปนี้มันจะไม่ขึ้นทุกคนจะต้องนั่งคุยกับเขาสักพักเมื่อกี้ของเราก็ไม่ขึ้นตอนมาถึงเราก็อึ้งไปเลยว่าจะบอกทุกคนว่าไงดีนึกว่าเวิร์กแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือนั่งคุยไปเรื่อยคุยกับทั้งคู่นี่แหละค่ะทั้งคนขายทั้งในหน้าคุยไปสักพักนึงมันก็จะขึ้นมาแล้วทุกคนเสร็จแล้วก็คลิกมือถือเหมือนเดิมเลยจ้าไปที่สัญลักษณ์นี้เหมือนเดิมแล้วก็ manage property ทุกคนจะได้ชินนะว่าทำยังไงทำให้ดูได้รอบนะคะเสร็จแล้วเราก็ set at rental ที่เราบอกว่าปล่อยเช่านี่นะคะอันนี้เลย set at rental เลยเราเขาก็จะเสนอราคา basic มาว่า500เราก็ขึ้นได้เสมอเลยนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะบอกยินดีด้วยนะคะเราได้ยื่นเอกสารปล่อยเช่าเราเรียบร้อยราคา750แล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในลิสต์แล้วนะคะแล้วก็นายน่าจะโทรหาเราเนี่ยให้เรากลับไปบ้านก่อนมีผู้เช่ามาสนใจแล้วนะแล้วเขาก็จะมาดูบ้านโอเคนี่นะคะพอผ่านไปประมาณ 2-3 วันนะทุกคนก็พักหนึ่งแหละเขาก็จะโทรมาในหน้าบอกว่าเขาเจอผู้เช่าที่สนใจแล้วนะคะและไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่เราปล่อยเช่าจบๆไปเลยนะทุกคนความสนุกมันยังไม่จบแค่นั้นคือเราสามารถที่จะสัมภาษณ์ผู้เช่าบ้านได้ด้วยค่ะว่าเราจะรับเขาเป็นผู้เช่าหรือไม่อย่างไรดราม่าได้อีกแล้วอันแรกนะคะก็คือจะเซตอัพการสัมภาษณ์เลยไหมหรือว่าจะไม่เอาไปเลยนะทุกคนมันแบบเหมือนจริงมากแล้วเขาก็จะแบบขึ้นโปรไฟล์มาเลยว่าเป็นดอนกับทิเบต้านะคะที่อยากจะเช่านะคะแล้วเขาก็ถามว่าจะสัมภาษณ์วันไหนดีแซทเดย์ก็คือเขียนมาให้ด้วยว่าแซทเดย์คือวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคือสะดวกมากแล้วก็อัพพรุ่งนี้เลยค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 8:12 ดังที่เราตั้งไว้แล้วนะคะโนติก็จะขึ้นมาแล้วนะคะรอแป๊บนึงอาจจะช้าหน่อยทุกคนอย่าใจร้อนนะพร้อมที่สัมภาษณ์รอนรูนี่ว่าที่ผู้เช่าของเราแล้วหรือไม่นะคะว่าจะเป็นผู้เช่าที่ดีหรือไม่ไปสัมภาษณ์ผู้เช่ากันค่ะแล้วเมื่อเดินทางมาถึงนะคะมันก็จะขึ้นแทสมาให้แบบนี้เลยทุกคนเราชอบมากอันแรกนะคะเราก็ให้แนะนำตัวกับผู้เช่าก่อนเนาะทุกคนก็จะมานั่งรวมกันพร้อมสัมภาษณ์อย่างนี้เลยนะคะเขาก็บอกว่าให้ถามอาชีพที่ทำด้วยว่าทำอะไรอยู่กำลังแคทมอสอยู่ดีๆไฟไหม้จิมมองไปเลยค่ะอีล่าอ้าวเราไม่สามารถที่จะเล่นต่อได้เพราะว่าเขาตายจริงๆเราก็เลยจะเป็นจะต้องย้ายซิมคนใหม่เข้าไปให้น้องมิสตี้เล่นมอดให้ดูแทนแล้วกันทุกคนคะอันนี้เราลองอีกรูปแบบนึงให้ดูก็คือเราซื้อบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลักของเราเพราะมันสวยกว่ามากนะคะแล้วก็ใหญ่กว่ามากด้วยเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยหลังเก่าของเราเป็นหลังเช่านะคะก็ไปที่เมนู Real Estate เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะมีคำว่า Request an Appraisal for Home Lot นะคะหรือว่าให้มาประเมินราคาบ้านให้หน่อยแต่ว่าโปรเซสนี้เขาเริ่มที่9โมงเช้าเสร็จ5โมงเย็นเท่านั้นนะคะนอกเวลาไม่ได้แล้วก็ Monday through Friday เท่านั้นจ้าวันนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ได้อีกอันนี้นะคะพอเป็นธรรมดามันก็จะสามารถ request ได้แล้วค่ะให้เขามาประเมินราคาบ้านซิเพื่อเราจะได้ปล่อยเช่าปล่อยขายได้นะคะก็จะมีคนมาประเมินราคาบ้านเราแบบนี้เลยค่ะเหมือนที่ลุงคนนี้กำลังทำจดๆๆๆอยู่นะคะมีการถ่ายรูปด้วยไม่ธรรมดานะจ๊ะผ่านไปสักพักใหญ่นะคะเขาก็จะบอกกระบวนการประเมินราคาบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าราคาบ้านเราอยู่ที่ก็ได้เยอะอยู่นะคะ 97,000 ซิมูเลียนถ้าตกแต่งถ้าไม่ตกแต่งก็ 35,000 โอเคได้ค่ะเราจะปล่อยเช่าพอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการ manage property เลยค่ะไปที่มือถือแล้วก็ real estate เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ manage propertyเสร็จแล้วเราก็คลิกเลือกบ้านหลังนี้นะคะแล้วเราก็ set at rental เลยค่ะโดยราคาค่าเช่าเขาแนะนำมา 1,000 ก็เอา 1,000 นะคะนี่นะคะถ้าเงินเข้ามามันจะอยู่ในช่องนี้นะคะใน manage rental property เข้ามาปุ๊บ collect rental income มันจะอยู่ตรงนี้พอเราคลิกปุ๊บเราก็จะได้เงินเข้ามาเลยค่ะหรือถ้าเขาไม่จ่ายเงินนะคะทุกคนเราก็สามารถที่จะไล่เขาออกได้แต่เรามีค่าใช้จ่าย150ซิมมิเลียนนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าทุกคนซื้อบ้านเพิ่มอีกหลังนึงนะคะทุกคนสามารถที่จะใช้1ในบ้านที่เรามีอยู่แล้วนะคะในการแลกออกไปได้ค่ะแทนการจ่ายเป็นเงินสดนะคะอย่างเช่นบ้านหลังนี้ราคา 49,300 ค่ะเราจะจ่ายด้วยเงินสดหรือเราจะใช้คำว่า exchange property นะคะบ้านในลิสต์ที่เรามีอยู่ก็จะสามารถเอาไปแลกได้แต่ทุกคนต้องดูราคาให้ดีนะคะสมมติเราเอาบ้านที่ราคาแพงกว่ามากๆเช่นบ้านราคานี้92ซิมมิเลียนเขาบอกว่าไม่
ม่มีทอนนะจ๊ะต้องเลือกทรัพย์สินที่ราคาใกล้เคียงกันไปแลกจ้ะเอาละค่ะม็อดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนก่อนที่จะหมดเวลาไปกับการรีวิวม็อดนี้อย่างเดียวซึ่งรายละเอียดเยอะมากนะคะเรามาเจอกันครั้งใหม่กับม็อดหน้านะคะเดี๋ยววิธีการลงเดี๋ยวไปดูกันแล้วค่ะทุกคนคลิกลิงก์ใน description นะคะมันก็จะพามาที่หน้านี้ค่ะ RE Real Estate นะคะให้ทุกคนคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะคะพอคลิกแล้วทุกคนอย่าตกใจว่ามันเสียเงินทุกคนคลิกตรงนี้ค่ะ No thanks จะ take me to download แล้วก็คือเราอาจจะไม่ได้จะ donate ตอนนี้นะคะแล้วก็คลิกดาวน์โหลดลิงก์แรกเลยนะคะมันก็จะมาเป็นไฟล์สิอย่าเพิ่งแตกไฟล์นะคะกด back กลับมาก่อนค่ะเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้อีกม็อดหนึ่งเพื่อให้ม็อดนี้ใช้งานได้นะคะนี่ค่ะ it is required นะคะแปลว่าต้องใช้อันนี้นะ SNB bills นะคะก็คือลิงก์นี้นั่นเองค่ะทุกคนก็คลิกไปที่ลิงก์นี้ตามที่เขาให้คลิกเลยมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนคลิกดาวน์โหลดนาวข้างบนเหมือนเดิมแล้วก็ no thanks เหมือนเดิมนะคะเสร็จปุ๊บก็จะมาหน้านี้นะคะทุกคนก็คลิกอันบนสุดเหมือนเดิมค่ะไฟล์ที่ได้มาทั้ง2ไฟล์จะเป็นไฟล์ zip แบบนี้นะคะจะเป็น sim realist re กับ sim national bank bill นะคะแล้วทุกคนก็แตกไฟล์เลยจ้า extract here ทั้งคู่เลยพอแตกไฟล์มาแล้วนะคะจะออกมาเป็นไฟล์หน้ากระดาษ4อันแบบนี้นะคะอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปเราก็จะลากเอาไฟล์4อันนี้ไปลงในโฟลเดอร์ mod ตรงๆเลยนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับ mod นี้หวังว่าทุกคนจะสนุกและ enjoy สำหรับการรีวิว mod ในวันนี้นะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ